สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ BF Money Brief กับผมธนงขันทองครับนายแจ็คหมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษนะครับเพื่อจะไปพูดในงานสัมมนาเทรด2030หรือว่าการค้าในอนาคตในปี2030จะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรแจ็คหมาบอกว่านะครับอีก30ปีเนี่ย 80% นะครับของธุรกิจเนี่ยจะได้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์นะครับเขาเป็นคนเชื่อนะครับในการค้าเสรีและโลกาภิวัตน์นะครับโดยเขาบอกว่าในปี2030 85% นะครับของธุรกิจเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซในขณะเดียวกันนะครับ 99% นะครับของการค้าจะอยู่ออนไลน์หรือเพียง 1% เท่านั้นเองนะครับจะอยู่ออฟไลน์นะครับสินค้าทุกวันนี้เราจะเห็นว่าขนส่งกันในรูปแบบของคอนเทนเนอร์แต่ต่อไปแจ็คหม่าบอกว่าจะอยู่ในรูปแบบของแพ็กเกจนะครับซึ่งย่อส่วนลงมาแจ็คหม่าพูดประโยคที่หนึ่งที่ทำให้ผู้ฟังนะครับปรบมือกันเกลียวเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้เราเห็นสินค้า made in China made in US made in Switzerland แต่ต่อไปเราจะเห็นสินค้า made in the internet นะครับหมายความว่าอินเทอร์เน็ตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรารวมทั้งทางด้านการค้าในขณะเดียวกันนายโรเบโต้นะครับอาเซเวโดผู้อำนวยการของการค้าโลกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเทคโนโลยีกำลังก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวต่อการค้าและต่อสังคมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยควรที่จะรับข้อดีของทางด้านเทคโนโลยีในขณะเดียวกันต้องร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงรวมทั้งโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางด้านกองทุนบัวหลวงฟันทั้ง Facebook Instagram Twitter และ BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดครับ